สวัสดีครับหมอเล่จากดีโอคลินิกครับวันนี้เรามีแขกพิเศษของเราหนึ่งคนนะคุณกันนะครับเจ้าของห้องนะฮะอะไรนะศัลยกรรมสวยครบเครื่องนะครับวันนี้เราจะมาดูเทคนิคการปรับรูปหน้าอีกเทคนิคหนึ่งนะซึ่งกำลังมาที่นิยมในปัจจุบันนี้ก็คือเทคนิคเรียกว่า Fox Eye นะครับแต่หลายคนยังเข้าใจผิดกับเทคนิคการ Fox Eye กันเยอะเลย Fox Eye นี่ครับจริงๆแล้วมันคือการดึงหางตาขึ้นนะครับแต่บางคนชอบคิดว่ามันคือการดึงคิ้วขึ้นนะครับดังนั้น Fox Eye เราจะแบ่งออกเป็นอย่างนี้1คือการดึงหางตาขึ้นนี่คือ Fox Eye การดึงคิ้วขึ้นคือเป็น Brow Lift นะครับคือจะแตกต่างกันว่าเราจะมีการดึงได้2แนวนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับนะฮะจะมีรูปแบบของการร้อยไหมของตัว Mint Lift ขึ้นมานะครับซึ่งตัวผมเองนะครับได้รับเชิญจากทางบริษัทฮาร์ดโรเมดของทางเกาหลีนะครับให้คิดเทคนิคใหม่ขึ้นมาในการร้อยยกคิ้วแล้วก็หางตานะครับเทคนิคนี้ชื่อว่า Ponytail Liftนะครับก็คือเป็นการยกนะครับคิ้วด้วยและหางตาด้วยนะครับนะอย่างวันนี้เองคุณกันก็มีปัญหารูปแบบของตัวกังวลเรื่องหนังตาตกใช่ไหมครับวันนี้เราก็เลยจะมาลองการใช้ตัวมินลิฟต์นะครับในการดึงหางตาแล้วก็คิ้วขึ้นสักนิดหนึ่งโดยรูปด้านที่ผมประเมินนะครับนะเรามาดูกันนะครับนะปัญหาหนังตาตกจะเป็นประมาณอย่างนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเวลาที่ผมประเมินผมจะมีการใช้ตัวไหมละลายนะครับยกขึ้นแบบนี้นะครับให้หางตาชี้ขึ้นแล้วก็ให้คิ้วยกขึ้นด้วยสักนิดหนึ่งนะครับเป็นการเปิดคิ้วขึ้นแล้วก็ยกหางตาขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษอีกแบบนึงนะครับที่เราใช้ตัวมิ้นท์ไฟนะครับความยาว15เซนนะครับซึ่งเป็น1ในไหมนะครับที่ผ่านการรับรองจากทางอย.ในหัวข้อหรือข้อบ่งชี้โดยตรงในการยกกระชับใบหน้าครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลังทำเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรในเคสนี้นะครับเริ่มต้นในการร้อยไหมตัว Fox Eye นะครับเราจะมีการทายาชาก่อนผมไปทำยาชา2แบบคือ1คือทายาชาก่อนแล้วก็ฉีดยาชาเข้าด้วยนะครับเพื่อลดความเจ็บตอนที่ทำถามว่าเจ็บเยอะไหมเจ็บทนได้ครับไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าเพื่อความสบายใจในการทำเราก็จะฉีดยาชาร่วมด้วยนะครับทีนี้ครับประเด็นคือว่าที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือประเด็นคือเรื่องการร้อยไหมนะครับราคาการร้อยไหมมีราคาที่แตกต่างกันมากแล้วก็ปัจจุบันมีไหมที่ผ่านอย.อยู่แค่4ชนิด4ยี่ห้อเท่านั้นเองดังนั้นต้องรู้จักตรวจสอบด้วยนะครับวันนี้ผมพามาดูการร้อยไหมตัวชื่อว่ามิ้นท์นะครับนะเป็นรุ่นตัวมิ้นท์ไฟนะครับความยาว15เซนนะครับเราใช้ตัวนี้ในการร้อยขึ้นไปเพราะว่าตัวนี้เทคโนโลยีในเรื่องของคอมเพรสเทคือใช้แรงดันอัดทำให้ไหมมีขนาดเส้นขนาดเล็กแล้วก็มีความแข็งแรงมากกว่าไหมทั่วไปถึง4เท่านะครับแล้วก็แรงดึงตัวนี้จะดีนะครับเลขที่อย.นะครับเราก็ต้องตรวจสอบด้วยขอดูกล่องได้เลยนะครับนะไม่ว่าใครทำที่ไหนยังไงนะครับพยายามขอดูกล่องด้วยนี่เลขที่อย.นะครับเลขที่อย.นะครับวันหมดอายุอยู่นี่เห็นไหมครับนะนั้นเราก็ต้องตรวจสอบก่อนนะครับนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับนะเราก็แกะกล่องออกมานะครับก็จะเป็นซองไหมแบบนี้นะครับนะนะครับเป็นซองไหมแบบนี้แล้วก็ตัวซองไหมเองก็จะมีเลขที่อย.กำกับอยู่เหมือนกันคล้ายกันเลยเห็นไหมฮะจะมีเลขที่อย.กำกับแล้วหมดอายุตรงนี้เหมือนกันนะครับนะดังนั้นถ้าอยากร้อยไหมด้วยความปลอดภัยแล้วก็อยู่ได้นานเห็นผลดีต้องรู้จักตรวจสอบด้วยนะครับนะทีนี้เราก็มาดูการออกแบบตัวคิ้วกันวันนี้นะครับมาวันนี้ผมจะมีการยกคิ้วขึ้นนะครับหนึ่งคือผมจะยกคิ้วขึ้นด้วยนะครับเราจะดึงคิ้วขึ้นให้ทางคนไข้เราด้วยนะดึงคิ้วขึ้นมานะครับจากนั้นเราจะมีการดึงหางตาขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ดึงหางตาขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อทำให้ตาดูเฉียวขึ้นและคมขึ้นนะครับดังนั้นหลังเสร็จปุ๊บคิ้วจะยกขึ้นและตาจะยกขึ้นด้วยนะครับนะอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่คนไข้เราน่าจะชอบนะครับเคสนี้ผมใช้คุณกันตาค่อนข้างจะตกเยอะนิดหนึ่งนะครับนะเคสนี้ผมก็เลยใช้ไหมทั้งหมดข้างหนึ่ง4เส้นถ้าทำฟอกอายเหลือข้างหนึ่ง2เส้นก็พอแต่ในเคสนี้อยากให้คิ้วยกขึ้นด้วยผมมาใช้ไหมประมาณ4เส้นในการที่จะยกตาหางตาขึ้นแบบนี้แล้วก็ยกคิ้วขึ้นแบบนี้นะครับให้ตาเปิดกว้างขึ้นและตาดูเฉียวขึ้นนะครับทีนี้ขั้นตอนการทำจากนี้ไปมีการฉีดยาชาแล้วเราก็จะใช้เซตสเตอไรด์ก็คือเป็นเซตปูผ้าเหมือนผ่าตัดเลยนะครับเพื่อความสะอาดในการร้อยไหมนะครับนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลังนี้เสร็จพอเตรียมคนไข้เสร็จแล้วเราจะทำอย่างไรต่อแล้วเดี๋ยวมาดูผลหลังทำครับตอนนี้นะครับเราเตรียมเซตเรียบร้อยนะฮะเซตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะก็เพื่อความปลอดภัยและความสะอาดในการทำนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นไหมมิ้นที่เราใช้กันนะครับวันนี้เราใช้ทั้งหมด8เส้นนะครับเพราะว่าปกติร้อยฟอกอายจริงๆอ่ะใช้แค่ประมาณ2เส้นแต่วันนี้เราทำฟอกอายแล้วก็ยกคิ้วขึ้นด้วยนะครับเลยใช้ประมาณข้างหนึ่ง4เส้นก็คือเป็นไหมแบบนี้เลยนะครับนะที่เราจะใช้กันการทำฟอกอายในปัจจุบันมันทำได้อยู่2แบบ1คือผ่าตัดทำนะครับมีการผ่าตัดเลยนะครับแบบที่2คือทำแบบไม่ต้องผ่าตัดก็คือการร้อยไหมนี่แหละครับดังนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2อย่างก็แตกต่างกันครับอ่ะ
เดี๋ยวเริ่มกันเลยครับโอเคครับนะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะมาดูใกล้ๆกันได้ครับนี่อันนี้เรา Fox Eye นะครับเราฉีดทั้งหมดเราทำทั้งหมด4จุดนะครับก็คือ1 1 2 3 4เห็นไหมฮะคิ้วกระดกขึ้นยกขึ้นเดี๋ยวเราให้ดูรูป before after แล้วกันนะครับว่าคิ้วกระดกขึ้นแค่ไหนนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องตาตกหรืออยากให้หางตามันเฉียวขึ้นรวมทั้งเป็นตัวที่เรียกว่า Fox Eye นะครับหรือตาให้หางตาเฉียวขึ้นหรือทั้งตัวที่เป็นตัว Brow Lift ก็คือการยกคิ้วขึ้นด้วยนะครับถ้าใครไม่อยากผ่าตัดการร้อยไหมเป็นทางออกอีกทางนึงนะครับที่สามารถทำได้ถ้าสนใจตัวนี้ลองเข้ามาปรึกษากันนะครับช่วงนี้ปรึกษาฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับโอเคครับเรามาดูในท่านั่งกันบ้างนะครับนะมาดูข้างๆกันนิดนึงครับเห็นมั้ยฮะรูเข็มจะอยู่ที่ตรงนี้เห็นมั้ยฮะ4จุดเท่านั้นเองสังเกตว่าตายกขึ้นให้เนี่ยเห็นมั้ยฮะผมกระดกขึ้นนี่แทบจะไม่ไปแล้วเห็นมั้ยมันตึงแน่นมากแล้วเห็นมั้ยฮะมันตึงค่อนข้างจะตึงแน่นมากนี่ดึงจนแน่นไปหมดแล้วนะครับนะโอเคนี่ก็จะเป็นการทํา Fox Eye นะครับถามความรู้สึกดีกว่าไม่เจ็บเลยความรู้สึกเป็นไงฮะไม่เจ็บเลยเจ็บตัวฉีดยาชาเจ็บชาอย่างเดียวเจ็บชาอย่างเดียวใช่แล้วก็สบายสบายนะฮะเห็นไหมครับก็อาจจะมีรอยช้ำบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะนะครับบวมนิดหน่อยครับไม่ได้เยอะมากหลังทำเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับนะก็ประมาณนี้แหละครับในการยกคิ้วแล้วก็ยกหางตาหรือฟอกอายนะครับแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดครับโดยการใช้ไหมละลายในการร้อยครับขอบคุณนะครับติดตามครับI'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems